3 2 1สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าช่องถาจอนสันครับทุกคนวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็มาอยู่กันในมุมใหม่ๆนะครับผมก็เป็นมุมที่แอปโปรโมทร้านกางเกงทรง .dt และสกอร์ official นะครับใครยังไม่ได้ติดตามก็เข้าไปอุดหนุนกันได้นะจ๊ะ ขอขายกางเกงนิดนึงนะครับคุณผู้ชมก็เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่ผมลงคลิปเลทอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆคงจะสงสัยว่าทำไมเดี๋ยวนี้พี่ถาลงคลิปเลทจังลงคลิปช้าจังจ๊ะพี่ถาก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับมันก็เลยทำให้ผมลงคลิปช้านะครับไม่เกี่ยวหรอกแต่อยากพูดเอาดีๆนะที่ผมลงคลิปช้านั่นก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมทำหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องกางเกงเรื่องสเก็ตบอร์ดเรื่องอะไรคือมันหลายอย่างครับเพื่อนๆมันเลยทำให้ผมไม่สามารถที่จะจัดการเวลาอะไรได้ดีมากพอนะครับผมเราไม่ค่อยมีเวลาได้มาถ่ายคลิปนะครับแต่ผมก็จะพยายามลงคลิปทุกวันจันทร์พุธศุกร์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เวลา5โมงอาจจะเลทไปทุ่ม2ทุ่มบ้างนะครับผมก็ขออภัยไว้ก่อนเลยนะฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมผมอยากจะมาเล่นเกมเว้ยมันเป็นเกมในมือถือครับที่มีอยู่ในระบบ iOS ซึ่งผมก็ไม่ชัวร์นะครับว่าใน Android มันมีหรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับมันเป็นเกมเกี่ยวกับสเก็ตเว้ยเพื่อนๆและภาพคือแบบภาพสวยจัดอ่ะคือเล่นแล้วแบบมันฟินมากเพื่อนๆมันติดมือมากนะครับก็ช่วงนี้มันเป็นโควิดนะฮะก็ขอเล่นสเก็ตอยู่ในมือถือก็แล้วกันไม่ต้องออกไปพบปะใครนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะติดกันนะฮะเราก็พยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ช่วยเหลือชาตินะครับเพื่อนๆครับเราจะได้ไม่เป็นกันนะฮะมาฮะเดี๋ยวผมให้ดูเกมนะครับเกมนี้มันชื่อเกมว่าเกมสเก็ตซิตี้ครับเพื่อนๆนี่แอปสีดำนี่กดเข้าไปซึ่งเกมนี้ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นเกมเกี่ยวกับสเก็ตที่ดีงามมากๆครับเพื่อนๆครับคือมันมีเกือบทุกท่าของท่าสเก็ตเพื่อนตอนนี้ผมมีอยู่2เมืองนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงลอสแอนเจลิสให้ดูนะครับนี่นะครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็คือตัวผมนะครับผมเป็นตัวสีเหลืองกางเกงส้มนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมลองทำท่า7ท่าพื้นฐานให้ดูนะครับนี่คือกดขวาตรงรองเท้านี่จะเป็นการถ่ายนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมออลลี่ให้ดูเชสฮะปุ๊บออลลี่ครับออลลี่ไปเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมลองทำป๊อปช็อตบิดให้ดูนะครับนี่ฮะเห็นปะป๊อปช็อตบิดลงสเต็ปไว้ทุกคนนี่แล้วก็มีฟอนต์ป๊อปเห็นปะฟอนไซส์เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมทำแบ็กไซส์ให้ดูครับเห็นปะคือเกมนี้มันเป็นอะไรที่ดีงามมากๆครับเพื่อนๆครับไม่ว่าเราจะเล่นด้านนอลลี่เฟกกี้สวิตเล่นได้ทุกด้านนะครับคุณผู้ชมออลลี่เดี๋ยวลองคลิกฟิปไหมนะฮะคลิกฟิป คลิกฟิปขึ้นไปแล้วก็ไปฟิฟตี้นะฮะเนี่ยคลิกฟิปแล้วก็ฮิลฟิปนี่เห็นปะคือแม่งเล่นง่ายจัดอ่ะแล้วก็มีท่าอะไรอีกนะอันนี้ Value Hill แล้วก็อันนี้ Value Kick Flip ครับหลายคนถามมั้ยครับว่าพี่ถาเตะ T Flip ได้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่ถาโชว์ให้ดูนี่ T Flip ข้ามโต๊ะไปดิฮะผมเตะได้ทุกท่าเลยครับในเกม ของจริงเตะไม่ได้ครับในเกมเตะได้ทุกท่าเลย เดี๋ยวผมลองทำฟอนต์ไซส์360ให้ดูนะครับคุณผู้ชมเด้ฟอนต์ไซส์360ป่ะไปนี่มันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนๆคือเกมมันดีอ่ะคลิปนี้ผมอยากจะบอกว่ามันก็ไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมเป็นคลิปที่ผมอยากจะมาแนะนำเกมดีๆให้เพื่อนๆไปเล่นในช่วงที่เรากักตัวกันอยู่ห้องนะครับเพื่อนๆครับภาพก็สวยฮะเห็นไหมทำท่าบอร์ดสไลด์เทลสไลด์อะไรคือทำได้หมดครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยดูดิโนสไลด์อย่างเงี้ยแล้วมันจะมีชื่อท่าขึ้นบนขวาบนให้ครับเพื่อนๆครับเราก็สามารถที่จะฝึกจำท่าว่าเฮ้ยเนี่ยท่าเนี้ยมันเรียกว่าอะไรแล้วเราก็ไว้สะสมอบออมแล้วค่อยไปฝึกในชีวิตจริงตอนที่โควิดมันซาแล้วก็ได้นะครับเพื่อนๆครับพอเราเล่นบ่อยๆเข้านะครับผมมันก็เหมือนว่าเป็นกิจกรรมยามว่างในช่วงกักตัวเราจะได้ไม่เหงานะครับทุกคนเกมนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเกมผมคิดว่าไว้ผมจะมาทำท่าอะไรเงี้ยผ่านให้เพื่อนๆดูผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเพื่อนๆครับสมมุติว่าเพื่อนๆอยากรู้ว่าท่าเนี้ยมันทำยังไงพิถาแล้วพอเตะออกมาแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงครับพิถาครับผมก็สามารถที่จะใช้เกมเนี้ยมาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับให้เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าใจนะครับว่าท่าเนี้ยมันเตะยังไงมันคืออะไรผสมกับอะไรนะครับทุกคนครับผมมีคอนเทนต์อยู่คอนเทนต์หนึ่งไว้ที่ผมอยากจะมาทำเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือการผสมท่าครับทุกคนครับท่า Value Flip อย่างเงี้ยมันก็คือท่าป๊อปชูวิตผสมกับคิกฟลิปครับซึ่งตัวผมเองนะครับผมยังเตะไม่ได้ครับคุณผู้ชมแต่ว่าในเกมอ่ะมันสามารถที่จะเตะให้ผมได้ผมก็อาจจะมีการบันทึกหน้าจอในเกมแล้วก็มาถ่ายสโลว์ให้เพื่อนดูแล้วอ๋อ Value Flip มันเป็นอย่างงี้นะการวางขาวางอะไรการวางขามันอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าการเตะแผ่นมันหมุนยังไงอะไรยังไงเงี้ยผมก็สามารถที่จะมีตัวอย่างเป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆดูได้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนก็ขอทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวเองด้วยนะครับช่วยกันกักตัวช่วยชาตินะครับคุณผู้ชมเราก็จะได้พ้นโรคพ้นภัยจากโควิดกันนะจ๊ะถ้าทุกคนหายแล้วโควิดมันซาแล้วเราค่อยไปจอยกันไปเล่นกันนะครับคุณผู้ชมผมเข้าใจฟิลนะครับตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าผมก็ไม่เล่นเหมือนกันครับคุณผู้ชมล่าสุดก็เข้าอาทิตย์ที่3นะครับที่ไม่ได้ไปแตะสเก็ตบอร์ดเลยก็เหมือนว่าเป็นการให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็
บพักฟื้นร่างกายเราด้วยนะครับคุณผู้ชมเราคิดอย่างนี้ดีกว่าเราจะได้แบบว่าไม่เหงาแล้วก็มีหนึ่งตัวเลือกนะครับก็คือเกมนี้ Skate City นะครับท่านเพื่อนคนไหนสนใจก็ลองไปเสิร์ชดูนะอยู่ในระบบ iOS ซึ่ง Android ผมไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าถ้ามีก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ทุกคนนะครับแล้วก็ช่วยให้ทุกคนมีกำลังใจในการที่เราจะกักตัวกันมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมโอเคก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดไม่บอกเวลาดีกว่าเวลาไม่กล้าบอกครับคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้เราไม่เป็นเวลาเอาเป็นว่าเราคิดทุกวันจันทร์พุธศุกร์ละกันกลุ่มใน Facebook ก็มีอยากเป็นเด็กบอร์ด TJS นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าใครสนใจนะครับกางเกงแบบผมนะครับนี่เลยร้านส้มตอนเอ็มพีเอ็นสกอร์ฟิเชียลนะครับเป็นร้านใน IG ก็เข้าไปอุดหนุนก็ได้นะจ๊ะมีทั้งทรงช่างโซสเก็ตดิกกี้คาโก้ขาสั้นมีหมดนะครับคุณผู้ชมท่านเพื่อนคนไหนสนใจนะครับก็ลองสอบถามพี่แอดมินด้านล่างได้เลยนะครับเพราะว่าทางส้มเนี่ยเขาจะมีแอดมินตอบให้นะครับนั่นก็คือผมกับพี่เมย์นั่นแหละนะฮะก็เหมือนกับการเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็ยินดีที่จะตอบให้นะฮะแล้วมันจะมีคอนเทนต์อะไรต่างๆด้วยลงว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะก็รอติดตามในสตอรี่ IG ของร้านส้มได้เลยจ้ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะอย่างนี้ถ่ายจังสันขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอยากเล่นสเก็ตเล่นในเกมกันวะ